เดียวกันนะครับในช่วงนี้เองที่มาตรการภาครัฐหลากหลายส่วนนี่มีการใช้แอปพลิเคชันเรื่องของระบบการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์นะครับผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเพิ่งเริ่มใช้ในกระบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นเองในวันนี้นะครับรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะมีข้อแนะนำ5ข้อดีๆนะครับสำหรับกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังบ้าง นะครับติดตามจากรายงานเลยครับรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์แม้จะมีความสะดวกสบายลดต้นทุนแต่ผู้ทำธุรกรรมต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยให้ความช่วยเหลือเหมือนการเดินทางไปที่สาขาโดยเฉพาะเรื่องการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าฟิชชิ่งการส่งข้อความ SMS แอบอ้างเป็นธนาคารเพื่อขอข้อมูลจากลูกค้าและทำรายการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวรวมถึงให้ป้อนรหัส OTP หรือ One Time Password เพื่อใช้ยืนยันการทำธุรกรรมจุดนี้จะทำให้มิจฉาชีพสวมรอยไปทำธุรกรรมทางการเงินและถอนเงินจากบัญชีได้รู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพแนะนำ5เทคนิคสำหรับการสร้างความปลอดภัยในการทำธุรกรรม 1. อย่าหลงเชื่อลิงก์ที่แนบมาพร้อมกับข้อความ SMS อีเมลเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือโปรแกรมสนทนาต่างๆเช่น LINE Facebook Messenger ที่มีแหล่งที่มาและห้ามเปิดลิงก์แนบอย่างเด็ดขาด 2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านการร้องขอในรูปแบบต่างๆหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับช่องทางการบริการให้ติดต่อที่ธนาคารโดยตรงด้วยตนเอง 3. หากพบข้อความหรือเว็บไซต์ที่สงสัยว่าจะเป็นการฟิชชิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารควรติดต่อธนาคารทันที 4. กรณีหลงเชื่อและเปิดเผยข้อมูลหรือรหัสผ่านไปแล้วให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านทันที 5. อาจเลือกใช้บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดเช่น SMS Alert หากพบรายการธุรกรรมที่ผิดปกติหรือข้อมูลบัญชีที่ไม่ถูกต้องควรติดต่อที่ธนาคารทันทีหากเกิดกรณีดังกล่าวต้องรีบติดต่อที่ธนาคารทันทีโดยลูกค้าธนาคารกรุงเทพสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางได้แก่ www.bangkokbank.com Bangkok Bank Line Official สาขาธนาคารที่มีกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและบัวหลวงโฟนโทร1333หรือ02-645-5555รู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพ